อดีตพินิจถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อนมรดกทุนใจในนาครย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิดรากเดิมที่เสริมให้รุ่งเรืองนั่นคือเมืองที่บรรพชนสร้างไว้ความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีตวันวานจะสอนเป็นบทเรียนโลกจะเวียนวนไปให้เราปรับใช้คนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างยุคต่างคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันคุณผู้ชมครับพระที่นั่งปฏิหารทัศนัยพระที่นั่งทรงไทยสไตล์จตุรมุขสุขอารามอยู่ท่ามกลางบรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเมืองฟ้าอมรมหานครหลวงของไทยพระที่นั่งโถงองค์เล็กที่ในอดีตการเคยสถิตสถานอยู่บนชานชาลาระหว่างพระที่นั่งพิมานประถมกับพระที่นั่งวัชรีรมยาภายในพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมสถาปัตย์อัศจรรย์อันงดงามที่ล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รังสรรค์บันดาลขึ้นหลังจากที่พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์ปาฏิหาริย์แห่งองค์พระปฐมเจดีย์ในปีพุทธศักราช2452ดังที่ปรากฏเป็นลายพระราชหัตถเลขาที่มีขึ้นเพื่อกราบบังคมทูลสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระราชบิดาความตอนหนึ่งซึ่งได้อัญเชิญมามีดังต่อไปนี้ด้วยเมื่อคืนวันที่24ตุลาคมรัตนโกสินทร์ศกที่128ตรงกับขึ้น10ค่ำเดือน11เวลาดึก2ยามกับ54นาทีข้าพระพุทธเจ้าได้นั่งเล่นอยู่ที่เรือนสนามจันทร์มีข้าราชการและมหาดเล็กอยู่ด้วยกันเป็นอันมากได้เห็นองค์พระปฐมมีรัศมีสว่างพราวออกมาทั้งองค์ดูประหนึ่งว่าองค์พระปฐมเจดีย์ด้านตะวันตกคือด้านที่เล็งตรงสนามจันทร์นั้นทาด้วยฟอสฟอรัสพราวเรืองๆตั้งแต่ใต้คอระฆังลงมาหน่อยหนึ่งตลอดขึ้นไปจนยอดมงกุฎและยังซ้ำเป็นลำรัศมีพวยพุ่งขึ้นไปอีกประมาณ 3-4 วาปรากฏแก่สายตาอย่างนี้อยู่17นาทีแล้วรัศมีตอนใต้จากกล้องฉไหนตลอดยอดก็ดับลงไปทันทีเหลือสว่างอยู่แต่ตอนช่อมหวดลงมาอีกสักไม่ถึงกึ่งนาทีก็ดับหายไปหมดมืดแม้จะมองแต่รูปองค์พระก็ไม่เห็นถนัดข้าพุทธเจ้าได้นับผู้ที่ได้เห็นในขณะนั้นตลอดจนทหารที่อยู่ยาม4คนเป็นจำนวน69คนปาฏิหาริย์แห่งมหาสถูปสถานเรื่องเล่าขานการก่อนที่ทั้งไพร่ฟ้าประชาชนและผู้คนในราชสำนักต่างประจักษ์ถึงความมหัศจรรย์โจษจันกันไปทั่วทั้งพระนครอมรรัตนโกสินทร์จนกลายเป็นปริศนาแห่งแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองนครปฐมจากพระที่นั่งปาฏิหาริย์ทัศนัยที่อยู่ในกรุงเทพมหานครพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไกลไปถึงองค์พระปฐมเจดีย์ที่อยู่ยังจังหวัดนครปฐมเพื่อย้อนสมัยกลับไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบันทึกลึกลับซึ่งเกี่ยวกับมหาธาตุหลวงแห่งยุคทวาราวดีพระเจดีย์องค์ใหญ่โตระโหฐานสูงทะยานเกินนกเขาเหินเทินตระหง่านผ่านการเวลามานานนับพันปีสถูปสถานที่เต็มไปด้วยข้อสันนิษฐานจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านโบราณคดีจำนวนมากมายซึ่งแตกกระจายกันไปหลายทิศทางสร้างความฉงนฉงายมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ที่นี่คือพระปฐมเจดีย์วนอดีตพินิจถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อนมรดกทุนใจในนาครย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิด
รากเดิมที่เสริมให้รุ่งเรืองนั่นคือเมืองที่บรรพชนสร้างไว้ตำนานการก่อนแห่งเมืองนครปฐมซึ่งจารย์จารึกบันทึกเอาไว้อยู่ในรูปแบบของนิทานโบราณคดีเรื่องพญากงพญาผ่านเรื่องเล่าขานถึงการถือกำเนิดเกิดขึ้นของพระปฐมเจดีย์ซึ่งมีกวีเอกหลายท่านพรรณนาเอาไว้รวมไปถึงสุนทรภู่มหากวีกระดุมพีเมธีเอกของโลกได้รจนาเอาไว้ในคราที่เดินทางไปนมัสการองค์พระมหาธาตุหลวงแห่งยุคทวารวดีเมื่อปีพุทธศักราช2385มีใจความว่าด้วยเดิมเรื่องเมืองนั้นทวัญราชเรียงพระญาติพระยากงสืบวงศาเอาพานทองรองประสูติพระบุตรากระทบหน้าแต่น้อยๆเป็นรอยผ่านพอโหนทายร้ายกาจไม่พลาดเลี้ยงผู้ใดเลี้ยงลูกน้อยจะปล่อยผลานพระยากงส่งไปให้นายพรานทิ้งที่ทานน้ำใหญ่ยังไม่ตายยายหอมรู้จู่ไปเอาไว้เลี้ยงแก่รักเพียงลูกรักไม่หักหายใครถามไถ่ไม่แจ้งให้แพร่งพรายลูกผู้ชายชื่นชิดสู้ปิดบังครั้นเติบใหญ่ได้วิชาตาปะขาวแก่เป็นชาวเชิงพนมอาคมขลังรู้ผูกหญ้าภาพยนต์มนจังงังมีกำลังรือฤทธิ์พิสดารพระยากงลงมาจับก็รับรบตีกระทบทับย่นถึงชนสารฝ่ายเท้าพ่อมรณาพระยาผ่านจึงได้ผ่านพบพดุงกรุงสุพรรณเข้าหาพระมเหสีเห็นมีแผลจึงเล่าแต่ความจริงทุกสิ่งสรรเธอรู้ความถามไถ่ได้สำคัญด้วยคราวนั้นคนเขารู้ทุกผู้คนครั้นถามไถ่ยายหอมก็ยอมผิดด้วยปกปิดปฏิเสธซึ่งเหตุผลเธอโกรธาฆ่ายายนั้นวายชนจึงให้คนก่อสร้างพระปรางประโทนแผนคุณตามความรักแต่หากว่าต้องเข็นฆ่ากันเพราะกรรมเหมือนคำโหนที่ยายตายไม้ปักเป็นหลักประโคนแต่ก่อนพ้นมาเป็นช้านานจึงสำเนียกเรียกย่านบ้านยายหอมด้วยเดิมจอมจักรพรรดิอัธิฐานคลั้นเสด็จสับกลับมาหาอาจารย์เหตุด้วยบ้านนั้นมีเนินศิลาจึงทำเมนเกณฑ์พหลพลรบปลงพระศพพระยากงพร้อมวงศาแล้วปลดเปลื้องเครื่องกษัตริย์ขัตติยาของบิดามารดอนแต่ก่อนการกับธาตุใส่ในตรุบรรจุไว้ที่ทำตายเนินพนมประทมสถานจึงเลื่องลือชื่อว่าพระยาผ่านผู้สร้างฌานเชิงพนมประทมทองเรื่องพยากรพยาผ่านนะครับจากการรวบรวมของสมเด็จเจ้าพระยาธิปกรวงศ์ขำบุญนาคเนี่ยนะครับทรงโปรดให้สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านอ่านท่านก็มีพระราชนิพนธ์ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นกันภายหลังเป็นเรื่องที่มาผูกโยงเชื่อมโยงเอาไว้เล่ากันสนุกเป็นเรื่องที่เชื่อถือไม่ได้อันนี้จะไปอ้างท่านว่าท่านไม่เชื่อก็แล้วแต่นะแต่ว่าหลักฐานพยากรณ์พยาพานเนี่ยเขามีอยู่เรื่องมาต้องเป็นพันปีแล้วนะแต่อาตมานะเชื่อสนิทใจถ้าพยาพานไม่มีพระปฐมเกิดขึ้นได้ยังไงพระปฐมกับพระปฐมเนี่ยเป็นของคู่กันพระปฐมเนี่ยสร้างตอบแทนพระคุณพ่อและก็แม่ส่วนพระปฐมเนี่ยตอบแทนคุณยายหอมยายหอมซึ่งเลี้ยงพยาพานมาอันนี้เป็นนิทานพื้นบ้านเรียกว่าอิงประวัติศาสตร์ลุงมีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยอายุ12อยู่ไม่ยุ่มหนึ่งเพราะบ้านอยู่กรุงเทพของเรามีการนับถือศาสนาพุทธก็มาไหว้ที่นี่ประจำ
แล้วก็เลยไปที่พระประโทนแล้วก็ที่ดอนยายหอมซึ่งเป็นต้นกำเนิดของพญากงและพญาพานเชื่อเพราะมันสามารถพิสูจน์ได้จากวัตถุโบราณซึ่งเราก็เห็นได้ทุกๆวันนี้ก็มีพญากงที่ยืนชี้นิ้วอยู่ในตลาดนั่นอีกองค์หนึ่งที่เป็นประวัติเขาก็ไหว้กันนะเขาถือว่าเป็นเจ้าเมืองของที่นี่ตำนานนี่มันเป็นเรื่องของมีมานานแล้วที่เขาไม่ได้อธิบายความเป็นจริงอธิบายเป็นตำนานเป็นเรื่องความเชื่อที่คนเชื่อว่าจริงแล้วมันมีความหมายต่อการอยู่รวมกันของสังคมถ้าเอาวิทยาศาสตร์ไปบอกวิชาสอบเรื่องเหตุผลเรื่องพิสูจน์ได้ใช่ไหมก็เป็นเรื่องไม่จริงแต่ถามว่าความเชื่อเป็นของมนุษย์หรือเปล่าบ้านเมืองเขาอยู่ตั้งราบรื่นมันตลอดเขามีตำนานความเชื่อทั้งนั้นไม่ใช่ประวัติศาสตร์ที่หาความจริงอย่างที่ทุกวันนี้ปฐมเจดีย์อัครมหาสถูปสถานที่ตั้งตระหง่านผ่านกาลเวลามายาวนานนับพันปีมีการสันนิษฐานว่าพุทธสถานแห่งนี้ได้สร้างครอบรอบทับพระเจดีย์องค์เก่าก่อนถึง3ครั้งด้วยกันโดยเอกมหาเจดีย์องค์แรกเริ่มเดิมเป็นเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกสร้างขึ้นในสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชจอมจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งชมพูทวีปพระองค์ทรงส่งสมณทูตเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอาณาเขตสุวรรณภูมิเมื่อราวปีพุทธศักราช218ถึง300ทำให้มีการสันนิษฐานกันว่าองค์พระมหาธาตุแห่งนี้คงมีรูปแบบคล้ายพระเจดีย์ที่เมืองสารจีที่สถิตสถาพรอยู่ตอนกลางของประเทศอินเดียหรือคล้ายกับทูปารามเจดีย์ในเมืองอนุราชปุระเกาะสิงหนทวีพระมหาเจดีย์องค์ที่สองพุทธสถานที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาจากสภาพซึ่งชำรุดทรุดพังหลังจากที่พระเจดีย์องค์แรกตั้งตระหง่านผ่านการเวลามาถึงเกือบพันปีโดยมีการสันนิษฐานกันว่ารูปแบบของพระเจดีย์องค์ใหม่ที่สร้างในราวปีพุทธศักราช1000เป็นสถาปัตยกรรมจากศรัทธาที่ชาวลังกาชื่นชมนิยมสร้างกันมีลักษณะเป็นศิลปะแบบลังกายุคอนุราชปุระเนื่องจากช่วงเวลานั้นพุทธศาสนาสายลังกาวงศ์ได้มีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับชาวพุทธสมัยทวารวดีจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช1600อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์และฮินดูจากอาณาจักรเจละของชาวขอมเข้ามาแผ่อิทธิพลจนทำให้พระมหาเจดีย์ที่ถูกสร้างในครั้งที่สองมองคล้ำชำรุดทรุดโทรมเพราะขาดการทำนุบำรุงหมดยุครุ่งเรืองลงไปในที่สุดพระมหาเจดีย์องค์ที่สามมหาสถานที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาจากพระเจดีย์องค์ที่สองด้วยการสร้างเสริมเติมส่วนยอดของพระเจดีย์ให้มีลักษณะเป็นปรางคล้ายยอดปราสาทขอมซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมล้ำค่าที่พุทธศาสนิกชนคนยุคสุโขทัยให้ความศรัทธาการบูรณาพระมหาเจดีย์ในครั้งนี้กระทำโดยพระมหาเถรศรีศรัทธาจุฬาราชมุนีในราวปีพุทธศักราช1800ถือเป็นพุทธสถานแห่งบ้านเมืองในสมัยที่กรุงศรีอยุธยาดำรงสถานะเป็นราชธานีปูชนียสถานแห่งสุวรรณภูมิพระมหาธาตุองค์ที่4คือสถูปเจดีย์ที่เห็นอยู่ในยุคปัจจุบันได้รับการรังสรรค์บันดาลขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระบรมนาถบพิตรพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ด้วยพระองค์ทรงเห็นว่าพระเจดีย์องค์ที่3พระบรมธาตุยอดปลางซึ่งมีขนาดใหญ่โตโอฬารอลังการมากที่สุดในสยามประเทศตกอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมสมควรที่จะได้รับการบูรณะพัฒนาให้สวยสง่าโอ่อาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปจึงทรงโปรดให้ช่างหลวงออกแบบใหม่ให้เป็นทรงลังกากลม
ก่อร่างสร้างครอบพระเจดีย์องค์เดิมไว้ทั้งหมดอัครมหาพุทธเจดีย์องค์นี้บูรณะตกแต่งต่อเติมเป็นเวลายาวนานถึง15ปีจึงแล้วเสร็จและมีการสมโภชใหญ่ในปีพุทธศักราช2413พระ